สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2558สดจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็30คาบเกี่ยวจะเข้า31นอกจากจะเป็นปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็ยังถือว่ากำลังจะเข้าสู่เทศกาลที่มีความสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาครับใช่แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะหรือว่าวันอาสาฬหบูชานี่เองนะคะเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายๆคนจะคิดเหมือนเราสองคนเพราะว่าก่อนเข้ารายการไม่พูดกับอาจารย์อยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนเราเคยพูดถึงเรื่องราวหรือว่าพูดถึงวันนี้ไปแล้วแป๊บปีหนึ่งผ่านไปไวมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่คงอยู่ไว้นั่นคือเรื่องของพุทธศาสนาค่ะไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีอีกร้อยปีนะคะสิ่งที่ยังคงอยู่นั่นคือหลักธรรมคำสอนแล้วก็สิ่งที่เราควรยึดถือในการปฏิบัติรวมไปถึงน้องๆเยาวชนเองก็ตามเนี่ยไม่เชื่อเหลือเกินนะว่ายิ่งที่เราอยู่ผ่านมามากเท่าไหร่สังคมเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะคะต้องบอกว่าณวันนี้เรายิ่งพยายามจะปลูกฝังให้กับเยาวชนแล้วก็รวมไปถึงน้องๆเนี่ยได้รับทราบนะถึงที่มาที่ไปของหลักธรรมคำสอนว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้วิชาพุทธศาสนาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเพราะว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะแล้วก็หลักธรรมต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังเองก็ตามเนี่ยเราสามารถนำมาปฏิบัติได้กับชีวิตจริงๆกับเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นนั่นเองด้วยความเจริญในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับช่องทางในเรื่องของการสื่อสารรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆที่มีการผลิตกันออกมาเนี่ยมันก็ช่วยนะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ช่วยในเรื่องของการนำเอาหลักธรรมคำสอนเนี่ยเข้าสู่คนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นและเป็นเรื่องที่น่ายินดีเรื่องที่น่าชื่นใจก็คือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าคนเราจะเข้าวัดก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าตัวเองทุกข์ตัวเองประสบปัญหาและส่วนใหญ่อีกเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้คนที่เข้าวัดฟังธรรมฟังเทศเนี่ยก็มักจะเป็นผู้สูงอายุผู้อาวุโสคนที่สูงวัยแต่ปัจจุบันนี้ในเรื่องของความสนใจในเรื่องของกระแสเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลุ่มคนที่เป็นเยาวชนอย่างที่มุ้ยบอกเนี่ยก็หันหน้าเข้าหาในเรื่องของพระธรรมวินัยเขาบอกว่าใครตื่นรู้ก่อนใครได้ใกล้ชิดใครได้ศึกษาในเรื่องของพระพุทธศาสนาก่อนก็ถือว่าโชคดีและชีวิตก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะครับฉะนั้นก็สิ่งสำคัญก็คือทุกเทศกาลทุกวาระทุกโอกาสเราควรที่จะให้ความสำคัญโดยเฉพาะการบอกกล่าวสั่งสอนลูกหลานของเราครับฉะนั้นประวัติความเป็นมาวันนี้นะวันอาสาฬหบูชาเองก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็จะได้มาบอกเล่าเรื่องราวกันด้วยว่าเอ๊ะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นหรือว่านะคะเป็นที่มาที่ไปของหลักธรรมคำสอนเองก็ตามครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาในปีพุทธศักราช2558นะครับก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีที่30กรกฎาคมโดยวันอาสาฬหบูชาซึ่งก็คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับก็ล้วนแล้วแต่ทราบกันดีว่าทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีจะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาซึ่งในปีนี้นะครับตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน8ทางปฏิทินสากลหรือว่าสุริยคติก็คือพฤหัสที่30กรกฎาคมแต่ในส่วนของประวัติความเป็นมานั้นนะครับไล่เรียงกันตั้งแต่คำความหมายคำว่าอาสาฬหบูชาสามารถอ่านได้2แบบนะครับบางทีเราอาจจะได้ยินคนอ่านให้ฟังในรูปแบบที่แตกต่างกันแบบแรกสามารถนะครับที่จะอ่านได้ว่าอาสาฬหบูชาแบบที่2จะอ่านออกเสียงว่าอาสาฬหบูชาก็ถูกต้องทั้ง2ประเภทครับซึ่งจะประกอบด้วยคำ2คำก็คือคำว่าอาสาฬหะที่แปลว่าเดือน8ทางจันทรคติกับคำว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8นั่นเองนะครับสำหรับวันอาสาฬหบูชานั้นก็คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ทรงได้ตรัสรู้2เดือนนะครับโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5
อันได้แก่พระโกณฑัญญะพัพวัปปะพระพัทธิยะพระมหานามะและพระอัสสชิที่ป่าอิสิปนะมฤคทายวันนะครับที่เมืองพาราณสีแคว้นมคธจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในทางพุทธศาสนาฉะนั้นวันนี้จึงมีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์เป็นครั้งแรกของโลกก็คือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช45ปีครับทั้งนี้ในส่วนของพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปัญจกวัคคีย์ทั้ง5นั้นเรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากปฐมเทศนาหรือเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงเนี่ยพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาที่เห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันขออุปสมบทในเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกณฑัญญะจึงได้เป็นอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนานะครับและปัญจวัคคีย์ในลำดับต่อมาก็ได้ดวงตาที่เห็นธรรมและอุปสมบทตามลำดับสำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนานั้นก็มีหลักธรรมสำคัญอยู่2ประการครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาอย่างที่พวกเราคุ้นเคยกันหรือจะเรียกว่าทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆครับถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตแบบสุดโต่งหรือเอียง2อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือ1การหมกมุ่นในความสุขทางกายความมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกเป็นการหลงเพลิดเพลินในกามสุขประเด็นที่2ครับคือการสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอย่างเลื่อนลอยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยหวังที่จะพึ่งพาแต่ในเรื่องของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นนะครับและเพื่อให้เราเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดๆเหล่านั้นเนี่ยจึงต้องใช้ทางสายการเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะครับโดยมีหลักปฏิบัตินะครับเรียกว่ามรรค8องค์ได้แก่ข้อแรกนะครับในเรื่องของสัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริงข้อที่2ครับสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงามข้อที่3ในเรื่องของสัมมาวาจาเจรจาชอบครับคือกล่าวคำสุจริตข้อที่4สัมมากัมมัตตะกระทำชอบคือการทำการที่สุจริตข้อต่อมาครับในเรื่องของสัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือการประกอบสัมมาอาชีพหรืออาชีพที่สุจริตข้อที่6ในเรื่องของสัมมาวายามะพยายามชอบคือการเพียรละชั่วบำเพ็ญดีข้อต่อมาครับในเรื่องของสัมมาสติระลึกชอบคือการทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาดและข้อสุดท้ายในเรื่องของสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านครับอันนี้เป็นส่วนของหลักธรรมแรกนั่นคือมรรคมีองค์8นี่เองนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งหลักธรรมที่เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยเฉพาะเขาบอกว่าเป็นความจริงอันประเสริฐค่ะหรือว่าอริยสัจ4นี่เองนะสุดยอดวิธีชนะความทุกข์นะเมื่อเราทราบนะคะว่าเราจะเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดทุกข์เนี่ยเกิดอย่างไรก็จะทราบวิธีเรื่องของกระบวนการในการรับมือนั่นเองนั่นคือนะคะทุกข์เขาบอกว่ารู้ให้เท่าทันทุกข์รู้ในเรื่องของต้นสายปลายเหตุนะว่าอะไรมันทำให้เราทุกข์ว่าจะเป็นทุกข์กายว่าจะเป็นทุกข์ใจสิ่งต่างๆปัจจัยรอบข้างที่ส่งผลกระทบนะคะทำให้ตัวเองนั้นเกิดความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะสองคือสมุทัยค่ะนั่นคือเหตุแห่งทุกข์เมื่อเราทราบถึงต้นสายปลายเหตุแล้วเนี่ยลองมานั่งทบทวนดูว่าเอ๊ะสาเหตุเนี่ยมันเกิดทุกข์เพราะอะไรเพราะตัวเราเองหรือเปล่าหรือว่าเพราะคนรอบข้างนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจัยทำให้เราเกิดความวิตกกังวลเกิดความคิดมากนะคะส่วนที่3ค่ะคือนิโรธนั่นคือหนทางแห่งการดับทุกข์
เมื่อทราบถึงสาเหตุแล้วนะทราบถึงปัจจัยรอบข้างแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ตัวเราเองเนี่ยคลายทุกข์หรือว่าความทุกข์นั้นหายไปจากความรู้สึกของเรานะคะสุดท้ายนั่นคือมรรคค่ะหรือว่ากระบวนการวิธีการแก้นะคะการแก้หรือว่าการดับทุกข์การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อเขาบอกว่าเรามีอริยสัจ4เมื่อไรก็ตามที่เกิดความทุกข์แล้วนึกถึงหลักธรรมคำสอนนี้เนี่ยเราจะรู้ถึงกระบวนการนะการเกิดปัญหาการแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งกระบวนการการป้องกันเองก็ตามเราหนีไม่ได้ค่ะเรื่องของความทุกข์มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ว่าจะเป็นสัตว์เองก็ตามเนี่ยก็จะมีความทุกข์แบบนี้นะดังนั้นเราคงไม่สามารถที่จะหนีมันไปแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เราอยู่กับมันได้ด้วยความสุขดังนั้นหลักธรรมนี้แหละนะเมื่อเชื่อเหลือเกินว่าทุกๆคนเองก็นำไปปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกข์นะลองหยิบนำหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยลองมาไว้ที่ในใจนะแล้วก็ตั้งจิตให้นิ่งตั้งจิตให้มั่นเราจะหาวิธีการหรือว่าหาทางออกได้อย่างแน่นอนส่วนนะวันสำคัญอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสนะไม่ว่าจะเป็นตักบาตรหรือว่านะถือศีลรักษาศีลอย่างน้อยๆเนี่ยศีล5อยู่ประจำใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวกับเราด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครมีเวลาทั้งวันเนาะก็อาจจะเป็นนั่งฟังธรรมนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสวดมนต์เองก็ตามแล้วก็ช่วงหัวค่ำนะคะก็จะเป็นประเพณีทุกๆครั้งนะนั่นคือของเรื่องของการเวียนเทียนการทำบุญเองก็ทำได้หลายอย่างนะจะเป็นการทำบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือว่าการให้ทานก็ได้ให้ทานกับสัตว์ก็ได้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นก็ว่าเป็นกิจกรรมนะเป็นประเพณีที่เราสืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยผู้เฒ่าผู้แก่ละจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ฉะนั้นเขาบอกว่าวันนี้ใครที่มีโอกาสนะที่จะได้อาจจะพักผ่อนหรือว่าได้หยุดหรือหาเวลาสักช่วงนึงเนี่ยเราได้ระลึกเราได้ตั้งจิตแบบนี้นะคะถือว่าเป็นวันพระใหญ่ด้วยครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับวันดีๆนะวันอาสาฬหบูชานี่เองนะคะหลายๆคนก็บอกว่าใกล้จะเข้าพรรษาแล้วด้วยนะก็ถือโอกาสเลยแล้วกันในการที่จะตั้งจิตนะถือศีลปฏิบัติธรรมนะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแค่เราเริ่มต้นคิดแค่เรามีใจที่เป็นกุศลคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อเชื่อว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นใบเบิกทางเราก็สามารถปฏิบัติแล้วก็สามารถทำได้ก็ในส่วนของหลายคนก็รณรงค์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนก็ตามคงได้ยินแคมเปญนี้นะก็บอกงดเหล้าเข้าพรรษานะฉะนั้นใครมีความประสงค์อยากจะลดละเลิกเครื่องดองของเมาถือโอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นมีเพื่อนนะมีเพื่อนร่วมปฏิบัติมีเพื่อนที่จะร่วมละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีเริ่มทำในวันนี้นะครับตั้งเป้าอย่างนี้ก็ได้ครับง่ายๆใครยังไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งพอก็คิดซะว่าเอ้าฉันหยุดแค่ช่วงเข้าพรรษาก็ได้เดี๋ยวออกพรรษาแล้วค่อยว่ากันก็ยังดีกว่าคนที่คิดว่าเอ้ยหยุดทำไมเฉพาะเข้าพรรษาเดี๋ยวออกพรรษาก็ดื่มอีกไม่เอาลองเปลี่ยนใหม่อย่างน้อยช่วงเวลาประมาณ3เดือนเนี่ย1เลยไม่เสียทรัพย์2เลยสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงและ3เลยอย่างที่เรารู้กันในเรื่องของพวกแอลกอฮอล์เครื่องดองของเมาเนี่ยบางทีมันสร้างปัญหาสร้างผลกระทบให้กับหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวภายในครอบครัวหรือแม้กระทั่งบุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักมากคุ้นฉะนั้นลองตั้งเป้าให้กับตัวเองดูนะครับ3เดือนนี้อดให้ได้งดให้ได้แล้วเชื่อมั้ยฮะถ้าคุณทําได้นะหลังออกพรรษาแล้วคุณจะเสียดายในช่วงเวลาแบบนี้ที่คุณประพฤติปฏิบัติดีและไม่แน่นะบางคนหลายคนเลยนะที่เริ่มต้นจากเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้แล้วเลิกได้ตลอดชีวิตท้าทายตัวเองครับกับสิ่งแบบนี้ตั้งเป้าเลยฉันจะทำให้ได้มันอยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจครับนะบอกว่าเริ่มจากจุดเล็กๆนะค่อยๆทำค่อยๆปฏิบัติไปมันก็จะซึมซับเข้าไปในตัวเราเองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราเคยได้พูดคุยกับรายการอยู่หลายๆท่านแหละนะคะแล้วก็ได้ยินมาตลอดว่าเรื่องของการทำบุญบางคนจะกังวลว่าไม่มีเงินทำบุญได้ไหมอุ้ยฉันไม่มีปัจจัยเลยนะคะซึ่งทุกครั้งก็จะบอกตลอดว่าการทำบุญเนี่ยตัวเราเองต้องไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปหยิบยืมใครไม่ต้องไปเบียดเบียนใครคือแม้กระทั่งแค่เราลงมือแค่หยิบยื่นความช่วยหรืออาจจะจูงมือคนแก่หรือแม้กระทั่งเนี่ยการดูแลนะคะสัตว์ที่เขาอาจจะพิการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เขาได้อยู่รอดปลอดภัยในส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ปัจจัยมันก็มีเหมือนกันนะฉะนั้นการทำบุญอย่าไปคิดถึงเรื่องของการแบบต้องใช้เงินอย่างเดียวบางทีมันแค่เราตั้งจิตตั้งใจแค่นี้ก็พอแล้วสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องใช้เงินเหมือนกันก็แค่นั่งสมาธิแบบนี้นะฉะนั้นทุกสิ่งต่างๆเราสามารถทำได้นะฉะนั้นต้องบอกว่าบางคนแค่ตั้งจิตให้มั่นแค่นี้ก็ถือเป็นการตั้งจิตเป็นกุศลแล้วเหมือนกันจ้ะเอาละแล้วก็
วันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆนะเรื่องราวต่างๆบางคนนะจะกังวลเรื่องราวชีวิตตัวเองจะสิ้นเดือนนี้แล้วเพิ่งจะผ่านในส่วนของการโยกย้ายดาวไปครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงมันสับสนเหลือเกินทุกข์เหลือเกินแบบนี้ก็ส่ง SMS เข้ามานะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเราจะย้ำกันทุกวันแบบนี้นะคะนั่นคือเรื่องของวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมได้เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นอะไรนะคะอย่าลืมบอกกันด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลในส่วนนี้สำคัญมากจริงๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงคำถามใครต้องการตรวจสอบอาชีพนะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนสมัครงานอยู่สมัครงานอะไรประเภทอะไรนะก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบที่422-1606นะคะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494หรือว่าจะเป็นในส่วนของนะคะอีเมลเว็บบอร์ดแล้วก็ในส่วนของจดหมายก็ต้องเช่นเดียวกันข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดก็ต้องชัดเจนรวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะมาดูว่าในช่วงของใกล้ๆสิ้นเดือนอีกวัน2วันแล้วเนี่ยนะดวงชะตา12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจ้ะพระราชสัปดีที่30กรกฎาคม2558จันทรคติการขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะแมนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ว่าคุณจะลงมือทำอะไรให้คำนึงถึงกรอบของระยะเวลาด้วยอย่าใส่ใจรายละเอียดมากจนเกินไประวังจะทำงานไม่แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดส่วนเงินทองยังแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยบริหารสภาพคล่องรวมถึงการลงทุนเช่นเดียวกับเรื่องของความรักหัวใจครับวันนี้มีหลักฐานความมั่นคงดีสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเรื่องงานสรุปง่ายๆเลยวันนี้เร็วหน่อยกระตือรือร้นกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ก่อนจะตัดสินใจทำธุรกรรมทางการเงินอะไรก่อนจะลงนามเซ็นสัญญาเนี่ยให้พิจารณาถึงเงื่อนไขต่างๆระวังพวกข้อผูกมัดในระยะยาวนะอย่าเห็นแก่แคมเปญที่เขาเอามายั่วยวนเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นวันนี้มีแต่ความฉาบฉวยแต่เรื่องงานถ้าคุณเตรียมตัวมาดีเตรียมการมาพร้อมก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะก่อนจะทำธุรกรรมทางการเงินนะศึกษาให้ดีหลักทรัพย์เงินทองกับสีขาวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ทายดีไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลก็บอกมีโอกาสได้เฉลิมฉลองเล็กๆแต่เงินทองต้องรัดเข็มขัดครับสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอให้คิดการใหญ่ความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดให้ลองมองคนใกล้ตัวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้โดยรวมราศีเมษไม่ง่ายความรักหัวใจระวังจะมีปัญหาในเรื่องความต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาดูใจคบหากันเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนะต้องมีความยืดหยุ่นหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นส่วนงานวันนี้เก็บรักษาความลับโดยเฉพาะคนที่ทำงานโดยตรงเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่าครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การประทับค้ำชูกับสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ช้าแต่ชัวถึงไม่หวือหวาแต่ก็ทำแบบค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจะดีกว่าการรวบรัดตัดความหรือทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบก้าวกระโดดมีโอกาสจะพลาดมีโอกาสจะหลุดนะครับส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความเอื้อเฟื้อนะในเรื่องของการสนับสนุนถ้อยทีถ้อยอาศัยจากคนที่พร้อมหรือมีประสบการณ์ที่มากกว่าเรา
ความรักหัวใจอะไรที่ต้องตัดสินใจก็ขอให้ตัดสินใจครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีกลมถ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานแม้จะคิดต่างแต่ต้องพยายามอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับถ้าไม่จำเป็นอย่าไปก้าวก่ายงานของใครระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าเชื่อมั่นมากจนเกินไปรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างหัวใจทรงๆไม่มีปัญหาครับสีถูกชะลอค่ะสาวชาวราศีเมถุนค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหัวใจไม่เด่นนะครับคนโสดถึงพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนส่วนคนที่มีครอบครัววันนี้สมาชิกภายในบ้านอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันวางตัวเป็นกลางนะครับส่วนเงินทองก็ให้ระวังมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามมันล้อกันนะฮะเรื่องเงินกับเรื่องความรักสุดท้ายในเรื่องของงานสอบผ่านมีเวลามากพอที่จะทำทีละอย่างแบบเป็นแบบแผนสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ไม่น่าห่วงโดยเฉพาะในเรื่องของจุดยืนหลักการที่ชัดเจนต้องบอกว่าแข็งแรงพอครับไม่หวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามากระทบเงินทองก็มีโอกาสสมหวังโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีสุดท้ายในเรื่องของหัวใจคนรักพึ่งพาอาศัยได้คนโสดพอจะมีโชคลาภเรื่องรักสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะกระตือรือร้นนะครับในเรื่องของงานด้วยสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับอย่าโมโหง่ายนะโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ต่ำกว่าเราเวลาเราโมโหเนี่ยพอมันจบมันก็จบสำหรับเราแต่คนที่เขาได้รับฟังคำพูดหรือเห็นกิริยาท่าทางที่แสดงออกต่อเขามันฝังอยู่ในใจแล้วมันซื้อกลับคืนมาไม่ได้ส่วนเงินทองและการลงทุนไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเลือกทำในสิ่งที่เหมาะกับสภาพคล่องเหมาะกับความรู้หัวใจถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ระวัง2เรื่องในส่วนของงานนะฮะ1คนที่เข้ามาหลอกใช้นะระวังจะเป็นเครื่องมือของคนอื่น2เตรียมความพร้อมที่จะรองรับข้อมูลข่าวสารในแง่ลบที่เกิดขึ้นกับงานของตัวเองหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องความรักหัวใจเองวันนี้ก็ไม่ค่อยดีระวังมีปากเสียงกับคู่คนโสดผ่านได้ผ่านแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบสภาพคล่องมีมากพอที่จะแบ่งปันสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีครีมส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้ลาภผลหรือการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาแม้กระทั่งทางอ้อมคนที่สามารถให้คุณได้โทษกับตัวเองได้ฉะนั้นงานวันนี้ถ่ายดีส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุน 70% ในแง่ของการบริหารสภาพคล่องถือว่าสอบผ่านมีเพียงเรื่องของหัวใจเท่านั้นนะวันนี้อย่าไปคาดหวังศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือความคาดหวังครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเรื่องเงินทองปัญหาไม่ได้อยู่ที่การแสวงหารายได้แต่สิ่งสำคัญที่ต้องระวังก็คือทำถูกไหมมีจริยธรรมหรือเปล่าหรือทำให้ใครต้องเดือดร้อนงานวันนี้ก็เหนื่อยหน่อยขาดแขนขาบริวารในแง่ของคู่แข่งขันวันนี้ดูเหมือนเราเองก็จะตกเป็นรองแต่หัวใจทายดีนะครับเหมาะสำหรับการเข้าหาทางผู้ใหญ่สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะขาดแขนขาก็เสริมบริวารซะสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอนทองราคานี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะ
ส่วนในช่วงหน้านะคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่คะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ